มาธิคือความเห็นชอบที่ว่าเห็นธรรมก็คือรูปธรรมนี่เองที่เรานั่งอยู่ทุกคนทุกคนนี่เองที่มีอยู่ที่เราแบกหามทุกวันทุกเวลาเห็นรูปเนี่ยเห็นเวทนาสุขทุกข์ที่มีอยู่ตลอดเวลาเห็นสัญญาจำได้จำโน่นจำนี่จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลจำผลสัพพะจำอารมณ์ต่างๆสังขารความปรุงแต่งปรุงแต่งปุญญาภิสังขารปรุงแต่งเป็นบุญขึ้นมาปุญญาภิสังขารปรุงแต่งทางไม่ดีสร้างขึ้นมาในจิตบนจิตใจของเราให้ได้สัมผัสได้รู้ไปได้กระทำขึ้นมาให้มีผลปรากฏวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็มีแล้วขันธ์ 5เท่ากับธรรมมีอยู่แล้วแต่เรามาประกอบให้จิตเกิดความฉลาดแล้วก็ใช้ธรรมะนี่ให้เกิดประโยชน์ใช้ตาให้เกิดประโยชน์ใช้หูให้เกิดประโยชน์ใช้จมูกให้เกิดประโยชน์ใช้ลิ้นให้เกิดประโยชน์ใช้กายใช้ใจให้เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทำสมบัติอันนี้แหละใช้ได้เมื่อก่อนพระองค์ก็ไม่ได้จักสรุปเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์อยู่กำลังสร้างบารมีอยู่ก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนเราทั่วไปมีความโลภความโกรธความหลงมันก็คนทั่วไปมีกามฉันทะมีพยาบาทมีทินะมิทะเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่ว่าไม่มีแต่อาศัยพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทน้อมนึกระลึกสิ่งที่ปรุงขึ้นมาที่พระองค์ได้สัมผัสแล้วพระองค์เรียนรู้โดยหลักธรรมชาติจนสามารถตามเรื่องเหตุปัจจัยอาศัยทุกข์เกิดจนได้รับทุกข์จนแจ้งไปจากวิธีถอนทุกข์พระองค์จึงเรียกว่าเรียนจบและได้ตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ตามรู้เหตุปัจจัยที่ในทางที่ปัจจัยรับความสุขกามสุขและธรรมสุขสุขในทางกามนี่มากน้อยเท่าไรพระองค์เรียนรู้หมดสุขในทางธรรมพระองค์ก็ตามเหตุปัจจัยตั้งธรรมจนเกิดสิ้นสงสัยได้ปัญญาที่เรียกว่าความรอบรู้ในความจำต่างๆการจิตปรุงแต่งความสุขความทุกข์ความน้อยมีประมาณเท่าใดสังขารโลกสังขารธรรมมีประมาณเท่าใดพระองค์รู้หมดเมื่อพระองค์รู้จบแล้วพระองค์ก็แจ้งตลอดในสังขารสังขาราปรมาทุกขาสังขารทั้งหมดนั้นเป็นทุกอย่างยิ่งพระองค์เปิดเบื่อหน่ายคลายความยินดีปล่อยวางได้จิตเข้าถึงสภาพความสงบที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเดือวิสัยเราทั้งหลายทำพอจะรู้ได้ไปตามระดับเรียนตามระดับเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราพอจะรู้ได้ส่วนไหนครูอาจารย์เอาสอนตามลำดับก่อนผู้สอนเราเข้าทีแรกก็เรียนพยัญชนะก่อนอ่านง่ายๆก่อนค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มตามลำดับเพิ่มตัวหนังสือเพิ่มวิชาการมาตามลำดับหัดไปค่อยชำนาญคล่องแคล่วสำเร็จเป็นปรัชญาเฉลียวฉลาดขึ้นมา
การเราศึกษาธรรมะก็เช่นเดียวกันที่แรกเราก็ดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังเหมือนพยัญชนะเสียก่อนเมื่อเราดูไปเห็นชัดพิจารณาชัดแล้วมันค่อยแตกฉานรู้ว่านี่เป็นธรรมอันนี้เป็นอนิจจังนี่เป็นส่วนทุกขังนี่เป็นส่วนอนัตตามาขยายออกไปแล้วจนถึงกายวาจาใจจนถึงความปรารถนาสร้างโลกสร้างธรรมขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาขยายออกไปเป็นกามโลกรูปโลกอรูปโลกไปตามระดับทางหลายไม่ว่างานทางนอกไม่ว่างานทางในงานทุกประเภทนั้นจะต้องอาศัยกำลังถ้าไม่มีกำลังแล้วงานเหล่านั้นจะไม่สำเร็จได้นี่เป็นหลักสาเป็นทั่วไปที่เราทั้งหลายพอจะทราบชัดตามหลักแห่งความจริงตรงนี้เลยทางปฏิบัติอบรมจิตใจเราถือว่าเป็นงานอย่างหนึ่งเพราะอาศัยการกระทำการกระทำถ้าไม่ปฏิบัติทางจิตใจถ้าใจไม่มีกำลังแล้วก็ยากที่จะก้าวหน้ายากที่จะบรรลุถึงซึ่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยกำลังกำลังที่จะทำให้งานการปฏิบัติของเราให้ได้ถึงจุดหมายปลายทางที่ท่านตรัสไว้มีอยู่คือกำลังคือศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสนี่ฉันเรียกว่าเป็นกำลังของงานการปฏิบัติทางจิตใจกำลังคือความเพียรพยายามสามารถจะทำให้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จกำลังคือสติกำลังคือสมาธิกำลังคือปัญญาทำทั้ง5อย่างนี้ในเบื้องต้นเราควรสะสมกำลังนี้ซะก่อนกำลัง5อย่างเป็นเหมือนกำลังทรัพย์ที่เราจะทำการก่อสร้างถ้าเราขาดกำลังทรัพย์ข้อนี้แล้วยากที่จะสำเร็จเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องอาศัยกำลังคือศรัทธาความเชื่อในการปฏิบัติในการอบรมจิตใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราพยายามปฏิบัติเชื่อในกุศลเชื่อในวิบากกุศลวิบากกุศลเป็นธรรมที่ประกอบทำให้จิตใจฉลาดในการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีในการกระทำในสิ่งที่ดีเมื่อเราทำดีเราต้องตรวจสอบว่าความดีจะมีผลแก่เราจริงไหมถ้าเรายังสงสัยอยู่เราก็พยายามศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ
เพื่อจะได้มีศรัทธาความเชื่อมั่นว่ากุศลหรือบุญมีจริงบาปมีจริงเราทำดีย่อมได้รับความดีจริงๆได้รับความสุขจริงๆตลอดถึงเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ธรรมะมันเป็นอริยสัจธรรมจริงๆเป็นสิ่งที่มั่นคงเป็นธรรมที่มั่นคงเป็นธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงตรัสไว้ตั้งแต่อดีต 2,000 กว่าปีมาแล้วแม้แต่ปัจจุบันนี้ความจริงนั้นก็ยังปรากฏอยู่เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาคำว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมอันเป็นความจริงนั้นพระองค์ตรัสรู้ในรูปในนามอันเป็นความจริงที่เราทั้งหลายมีอยู่นี่เองพระองค์มาทราบชัดเรื่องรูปเรื่องนามคืออัตภาพร่างกายของเราตลอดถึงจิตใจที่ครองร่างกายทรงรู้ความจริงส่วนไหนที่เป็นทุกข์พระองค์ก็จำแนกแจกออกว่าทุกข์นี้อยู่จริงๆแต่ก็เป็นส่วนของธรรมส่วนไหนที่จะเป็นความสุขพระองค์ก็มองเห็นชัดว่าเป็นความสุขจริงๆเมื่อเรามีปัญญาสามารถเลือกการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามทางที่จะได้รับความสุขย่อมมีผลที่จะสำเร็จได้ถ้าเราจะได้ศึกษาอย่างถูกต้องเพราะความทุกข์มันมาจากเหตุมันมีเหตุที่จะให้เกิดไม่ใช่มาลอยๆความสุขก็มาจากเหตุเหมือนกันท่านจังหวัดทำทั้งหลายมาจากเหตุจึงมีผลพระองค์ทรงชี้เหตุที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นเหตุที่มาจากจิตใจไม่ฉลาดไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดให้จิตใจนี่ฉลาดรู้ในทางธรรมอันเป็นกุศลธรรมจึงจิตใจไม่สามารถที่จะเลือกเดินตามทางให้ถูกต้องได้ฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามเลือกศึกษาแล้วพินิจพิจารณาส่วนไหนที่ผิดส่วนไหนที่ถูกส่วนไหนที่จะเป็นเหตุให้ทางเกิดความสงบส่วนไหนที่เป็นเหตุให้ทางไม่สงบเพราะเหตุนั้นอยู่ลึกและละเอียดส่วนผลนั้นปรากฏขึ้นมาให้ตื้นๆให้เราได้สัมผัสเห็นได้ง่ายจนกว่าจะเห็นผลเหตุนั้นมันสลายตัวไปหาไม่เห็นเราก็มารู้แต่เพียงผลเวลาได้รับความไม่สบายได้รับความทุกข์เลยไปเข้าใจว่าทุกข์ทั้งหลายมาจากที่อื่นสิ่งอื่นบันดาลให้เราเป็นให้เราได้รับทุกข์ไปโทษวันโทษเดือนโทษปีโทษดวงโทษดาวผลที่สุดลูกก็โทษพ่อแม่บ้างประชาชนก็โทษรัฐบาลบ้างโทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้แล้วแต่จะโทษนี่ความเห็นของโลกเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้จึงโลกนี่ไม่สามารถที่จะสร้างความสงบขึ้นในจิตใจได้ไม่สามารถที่จะละความมัวหมองในทางจิตใจเรียกว่ากิเลสได้ส่วนทางธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้โทษใครฉันว่าอัตนาโจดยะตนา
ปฏิมังเสตมัจนาสว่าพึ่งจดตนด้วยตนเองพึ่งพิจารณาตนด้วยตนเองเพราะการที่เราเกิดมามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอยู่ในโลกก็ต้องมีอย่างนี้การเกิดไม่ใช่ใครร้องเรียกมาให้เกิดต่างคนก็ต่างเกิดมาด้วยอาศัยเหตุที่ให้เกิดที่ยังไม่สิ้นสุดท่านเรียกว่าตัณหาคือตัวสมุทัยทุกคนก็มีสมุทัยอยู่ในจิตในใจทุกคนก็แสวงหาความเกิดเมื่อเกิดมาแล้วทำไมเราจะโทษคนนั้นโทษคนนี้เพราะสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เคยโทษสิ่งไหนให้เราพิสูจน์ดูพระองค์โทษใครบ้างผมบอกใครไม่ช่วยเหลือบ้างไม่มีสาวกของพระองค์ผู้ปฏิบัติธรรมพระองค์ก็สาวกก็ไม่เคยโทษใครเพราะพระองค์ไม่เคยชี้แจงแสดงให้โทษคนอื่นให้เห็นโทษเพราะความดีเพราะความไม่ดีของเราเราจึงได้รับทุกข์ถ้าเราต้องการความสุขเราก็สร้างความดีเมื่อเราทำความดีเราก็ได้รับความสุขท่านไม่ให้โทษวันเดือนปีโทษคนนั่นคนนี้โทษภายนอกเพ่งนอกเรามาดูภายในนี่หนทางอันหมดจดหนทางที่ท่านบัณฑิตพาประพฤติปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นเรามาส่องดูนะตัวของเราเนี่ยนะขันของเราเนี่ยนะทุกข์ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเรามายึดขันเหมือนกับเราเคยสวดอยู่เสมอตอนเช้าเช้ารูปูปาดานะขันโทเวทนูปาดานะขันโทสัญญูปาดานะขันโทสังขารูปาดานะขันโทวิญญาณูปาดานะขันโทเยสังปริญญายะสังกิเตนะปัจจุปาดานะขันธาดุขาร่วมยอดแล้วอุปทานขันธ์นี่แหละทำให้เราเป็นภาระทำให้ทุกข์เกิดเพราะเราอุปทานไม่ใช่ขันธ์ทุกข์นะเพราะเราอุปทานเราผู้ยึดผู้ถือเราผู้เป็นทุกข์ขันธ์ผู้เป็นภาระหนักไม่ใช่ขันมันหนักเราเป็นผู้หนักขันเขาไม่ได้หนักเขาไม่ได้ทุกข์เราผู้แบกขันผู้อุปทานผู้หลงเป็นผู้ทุกข์เพราะเหตุใดเราจึงแบกเราจึงอุปทานเพราะเรายังไม่มีทางออกเรายังไม่มองเห็นความสุขเหนือกว่าขันอันนี้เราสำคัญผิดหลงเข้าใจผิดว่าขันนี่มีความสุขมีประโยชน์มีคุณก็เลยจึงได้อุปทานไม่มีเวลาที่จะปล่อยวางได้ถ้าเราอยากจะพิสูจน์เราควรอบรมจิตใจด้วยวิธีจิตภาวนาเหมือนเรากำลังทำอยู่นี้เราพยายามนั่งเฉยส่วนรูปผลเป็นเรื่องของรูปส่วนเวทนากายเรื่องเป็นเวทนาขันธ์สุขทุกข์เป็นเรื่องของขันธ์อีกกองหนึ่งมันมีอยู่กองหนึ่งต่างหากส่วนรูปขันธ์ก็อยู่กองหนึ่งต่างหากสัญญาขันความจำความหมายก็อยู่กองหนึ่งทั้งหากสังขารขันความปรุงความแต่งประเภทที่ปรุงแต่งนี่นะที่ปรุงแต่งก็เป็นกองหนึ่งทั้งหากวิญญาณขันประเภทรู้แจ้งก็มีอันหนึ่งทั้งหากรู้แจ้งในวัตถุ
รู้แจ้งในเสียงรู้แจ้งในกลิ่นรู้แจ้งในรสที่มันมีอยู่นี่หน้าที่ของวิญญาณส่วนขันธ์ทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาดูธรรมละเอียดรูปก็เป็นแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาก็สักแต่ความหมายสังขารมันก็นักที่สักแต่ว่าปรุงแต่งวิญญาณตาจักขุวิญญาณก็มันจะเพียงเห็นรูปเท่านั้นแล้วตาวิญญาณมันก็มีหน้าที่จะฟังเสียงได้ยินเสียงรู้เสียงฆานะวิญญาณก็เพียงแต่รู้กลิ่นชิวหาวิญญาณก็เพียงแต่รู้รสกายะวิญญาณก็เพียงแต่รู้โผฏฐัพพะที่มาสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมโนวิญญาณรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นรับรองอารมณ์เสวยอารมณ์เพราะฉะนั้นวิญญาณทั้งห้าท่านว่าเพียงแต่เป็นวิบากไม่มีกุศลและอกุศลไม่ปรุงไม่แต่งไม่มีเหตุเรียกว่าเหตุกะกิริยาไม่มีเหตุสร้างบุญสร้างบาปไม่ได้ส่วนมโนวิญญาณมีเหตุสร้างบุญสร้างกุศลเจตนาดีเจตนาร้ายได้เพราะฉะนั้นเราพยายามที่มาศึกษาเรื่องวิญญาณมโนวิญญาณเราพยายามรวบรวมมีสติระลึกพุทโธพุทโธในจิตในใจให้จิตใจของเราสงบปล่อยวางขันลองดูเราไม่ยึดใจอะไรเลยเวทนาก็เป็นเรื่องของเวทนาเราผู้รู้เวทนามีอยู่เราก็สาวพุทโธผู้รู้รูปก็สักแต่ว่ารูปผู้รู้รูปมีอยู่เราก็สาวผู้รู้ผู้รู้กับรูปไม่ใช่อันเดียวกันผู้รู้เวทนาก็ไม่ใช่เวทนาผู้รู้สังขารผู้รู้สัญญาผู้รู้สังขารผู้รู้วิญญาผู้รู้นี่แหละในนามพุทโธเป็นธาตุรู้ยังไม่มีอันอื่นเข้ามาผสมก็มีแต่รู้อย่างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อมีอันอื่นมาผสมมาปรุงแต่งแล้วมันก็กลายเป็นสังขารกลายเป็นสัญญากลายเป็นเวทนาไปแต่เดิมมันธาตุรูปเพราะฉะนั้นเราพยายามกำหนดรู้เข้าถึงสภาวะธรรมสภาวะธาตุคือจิตเดิมผู้รู้ดังเดิมไม่ยึดถืออะไรๆทั้งหมดปล่อยวางระลึกระตาแต่ผู้รู้เฉยไปเฉยไปเฉยไปอย่าไปหวั่นไหวให้ผู้รู้นั้นมีกำลังคือความเพียรพยายามรักษามีกำลังคือความระลึกรู้อยู่ไม่ให้เผลอมีกำลังคือความตั้งมั่นผู้รู้ต้องยึดหลักอันหนึ่งให้มันมั่นใหญ่มันวอกแวกให้มันไปตามอารมณ์ที่ขันเสนอมาที่
เวทนาเกิดขึ้นพยายามอบรมปล่อยวางบางครั้งเมื่อจิตของเราขาดจากขันธ์ปล่อยวางตั้งมั่นโดยเฉพาะล่ะมีความสุขความวิเวกจริงๆตอนนี้เราจะได้เห็นชัดทีเดียวเวลาเราจิตถอนออกมาแบกขันธ์อีกก็เลยเป็นภาระอีกเวลาจิตมันปล่อยวางขันธ์มันเบามันสบายมันสงบจริงๆมันวิเวกจริงๆไม่มีหิวมีโหยไม่มีอะไรไปก่อกวนแม้แต่น้อยเมื่อจิตของเราขาดปล่อยวางจากขันธ์แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติให้ได้ปล่อยวางให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็จะได้ทราบเราก็จะได้รู้เพราะมีผู้ปฏิบัติเป็นแล้วได้แล้วมีพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ได้แสดงกะเหตุการณ์ข้างหน้าคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์จึงสอนไม่ใช่เพียงแต่คิดไม่ใช่เพียงแต่นึกพระองค์ทั้งรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยทั้งปฏิบัติเป็นในพระองค์ด้วยครบถ้วนทุกอย่างจนสิ้นสงสัยสาวกทั้งหลายแต่ละองค์ละองค์ที่ท่านเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยความเคารพท่านก็ได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นเป็นขึ้นในจิตใจของท่านเกิดความเชื่อมั่นรับรองคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรสงสัยรับรองการประพฤติปฏิบัติจึงได้ยกย่องว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงดีแล้วจริงดีด้วยจริงด้วยมีประโยชน์พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นประกอบไปด้วยสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองไม่ใช่เพียงได้ยินได้ฟังท่านพูดแล้วเชื่อตามหลงเชื่อตามถ้าไปหลงเชื่อตามโดยไม่เข้าใจแจ้งประจักษ์ในตนเองแล้วยังงมงายเพราะฉะนั้นเราควรพยายามให้แจ้งชัดในสวากขาโตที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราให้นี่ทำความเห็นให้บังเกิดขึ้นเช่นความสงบเราก็พยายามให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็จะได้ไม่เชื่อตามอาจารย์ไม่เชื่อตามใครๆเพราะเมื่อมันเห็นแล้วไม่จำเป็นจะต้องเชื่อตามเพราะมันความจริงมันมีอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าประมาทความเคารพความอ่อนน้อมเต็มเปี่ยมไม่บกพร่องที่เราได้รู้ได้เห็นได้ประพฤติได้ปฏิบัติให้เข้าถึงความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วอย่างประเสริฐถ้าจิตปล่อยวางขันธ์ไม่ได้จิตก็ยังไม่สงบจิตสงบจิตปล่อยวางชั่วคราวเข้าไปรู้จิตเรียกว่าจิตรู้จิตจิตอยู่ในจิตมีปิติเป็นอาหาร
ข้าไปถึงอภัสรพรหมชั้นพรหมมีปีติเป็นอาหาร สว่างสวยในตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้เราปล่อยวางกำหนดให้สงบ เสียสละให้สงบให้ถึงไม่สงบละเอียดจนไม่มีอะไรแต่ให้มีพุทโธรวมเข้าไปรวมถึงจุดรวมจริงๆเหมือนกับเขารวมพลังแดดแสงแดดถ้าสามารถไปรวมถึงจุดและจริงๆแล้วก็มีพลังสามารถที่จะเผาเชื้อและวัตถุที่ควรเผาได้ให้เป็นไฟปรากฏขึ้นมาใช้การใช้งานได้จะยิ่งปล่อยให้แดดนั้นซ่านไปนี่นะก็กำลังไม่มากเราเปรียบเหมือนพลังน้ำที่เขาทดน้ำไว้เยอะๆแล้วก็ปล่อยช่องเล็กๆความดันมันมีแรงมากพุ่งมากสามารถจะใช้พลังน้ำใช้การใช้งานเป็นไฟเป็นโรงงานสำเร็จขึ้นไปได้ถ้าปล่อยมันไหลเต็มคลองนั้นมันก็ไม่มีพลังนี่พลังภายนอกที่เราทั้งหลายเห็นอยู่ด้วยตาที่ใช้ประโยชน์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงฉลาดในความจริงข้อนี้แต่พระองค์ไม่ได้ใช้พลังน้ำไม่ได้ใช้พลังไฟภายนอกแต่พระองค์มาใช้พลังจิตใจให้จิตใจรวมเข้าสู่จุดเพื่อให้เกิดพลังในความรู้ที่จะรู้แจ้งแทงตลอดด้วยพลังที่สามารถแทงตลอดไม่มีอะไรปกปิดแม้แต่สิ่งเหล่านั้นจะอยู่ลึกลับสลับซับซ้อนอย่างไรไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิจัยพลังจิตที่จะปกปิดได้ย่อมเข้าไปรู้แจ้งตลอดจนสิ้นสงสัยไม่มีอะไรเหลือสามารถกำจัดสิ่งที่ไม่รู้ที่เคยมีอยู่หมดสิ้นถึงสภาพบริสุทธิ์เหมือนไฟที่สว่างกล้าจ้ากำจัดมืดไม่มีเหลือแม้แต่น้อยฉะนั้นสิ่งที่ทำให้จิตไม่รวมลงได้ก็ความสงสัยก็จิตรวมละเอียดไม่ได้เพราะฉะนั้นสงสัยหรือไม่สงสัยเราก็อย่าปล่อยวางไว้ก่อนเพียงแต่เรามาชันรวมให้จิตสงบเราไม่สงสัยในเรื่องนี้เรื่องอื่นเราไม่รู้ก็ทิ้งไว้ก่อนเมื่อยังไม่ตั้งมั่นเราก็พยายามรักษาสำรวมให้มันมั่นอย่าปักรวมหลวมหลวงปู่มั่นท่านว่าสมาธิตั้งรวมหลวมเหมือนกับเอาไม้กับปักไว้ในดินเหลืองมันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็ล่มวางก็มือไม่ได้วางก็ล่มวางก็ล่ม
ักให้มันแน่ให้มันมั่นต้องตั้งให้มันมั่นหรือพุทโธก็ตั้งในพุทโธเมื่อตั้งมั่นเพียรพยายามให้มันมั่นอย่าให้มันพยายามระลึกไปเพื่อความมั่นอันนั้นพยายามสอดส่องเพื่อมั่นคงอย่างนั้นเพื่อมันจับรากได้มันก็เราปลูกต้นไม้ถ้าไม่มั่นแล้วมันก็รากก็ลงไม่ได้ถอนมาเรื่อยมันก็ต้นไม้ก็ไม่งอกงามขึ้นได้เพราะไม่มีกำลังบำรุงใบบำรุงยอดเพราะรากจับไม่ติดเพราะไม่มั่นตั้งไม่มั่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งโดยสมาธิถ้าเรียกว่าฌานก็หลับเพ่งเรียกว่าสมาธิก็ตั้งตั้งมั่นเป็นชื่อของสติกับจิตกับเพียรความเพียรพยายามเข้าไปทำงานในเรื่องอารมณ์ของจิตบรรยายมาวันนี้หยุดเพียงตอนนี้ก่อน